จารย์มีอะไรจะฝากให้กับคุณชมที่ดูชมอยู่ขณะนี้ไหมครับว่าเราจะติดตามสถานการณ์หรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์นับจากนี้อย่างไรดีเพราะมันดูคลุมเครือแล้วมันก็ดูว่าเอ๊ะมันจะดีอย่างที่ทุกคนคิดจริงหรือท้ายที่สุดมันจะน่าเป็นห่วงกว่าเดิมไหมเราจะต้องติดตามมองเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรดีครับอันนี้เนี่ยค่ะถึงบอกว่าพี่ก็ยังโดยประสบการณ์ก็ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบเนี่ยนะคะการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบการได้มาซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประเทศต่างหากตรงนี้เนี่ยคือภาระหน้าที่ที่คณะรัฐบาลต้องทำท่านต้องทำยังไงให้คนรู้สึกคนมั่นใจได้ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยเราจองแผ่นดินนี้เนี่ยของเราจริงๆอย่างเงี้ยนะคะให้เหมือนอย่างว่าทำไมคนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายออกมากินมานอนบนท้องถนนมันไม่ได้สะดวกสนานมันไม่ได้สะดวกสบายแต่ทุกคนรู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันของเราแล้วเราจะตายไปให้ลูกหลานก่นด่าว่าพ่อแม่ไม่ได้แผ้วถางทางในสิ่งที่ควรให้กับพวกเขาเลยกลายเป็นว่าทิ้งภาระให้กับพวกเขาอันนี้แหละค่ะสำคัญมากๆเลย